Internet, IT, กับสีสันจะมอมันโทรทัศน์วิชาการขอเชิญท่านติดตามชมโทรทัศน์วิชาการ Internet, IT.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจิมแผ่นศิลาฤกษ์อาคารศรีศักดิ์จามรมานสถานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งจะเป็นที่ตั้งสำนักงานโครงการสอนอินเทอร์เน็ตให้คนตาบอดคนหูหนวกเด็กออทิสติกเด็กฉลาดพิเศษผู้เกษียณอายุและเป็นที่ตั้งของวิทยาลัยการศึกษาทางไกลทางอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจึงจัดทำรายการอินเทอร์เน็ตไอทีนี้ขึ้นเป็นโทรทัศน์วิชาการสอนวิชาไอทีถวายเป็นราชสักการะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชานุญาตให้ศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานเข้าเฝ้าทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายการบรรยายเรื่องอินเทอร์เน็ตโดยใช้หนังสือความรู้เรื่องอินเทอร์เน็ตฉบับทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและบทโทรทัศน์ชุดนี้จัดทำขึ้นตามแนวทางของหนังสือดังกล่าวรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานมีผู้ดำเนินรายการ2ท่านคือศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานและดร.ธามินีชินชาครีศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังดร.ปิยธิดาประดิษฐ์บาทุกาผู้อำนวยการหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการวิทยาลัยการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานรายการโทรทัศน์วิชาการในโครงการ DLF e-learning เฉลิมพระเกียรติชุดความรู้เรื่องการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตตอน iPod ใน e-learningต่อไปนี้ขอเชิญพบกับผู้ดำเนินรายการศาสตราจารย์ดร.ศรีศักดิ์จามรมานบุรุษคอมพิวเตอร์แห่งเอเชียปี1981และเคยเป็นศาสตราจารย์ระดับ11วิศวกรรมคอมพิวเตอร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังสวัสดีครับนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนผู้สนใจเรื่องคอมพิวเตอร์ทุกท่านผมมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเสนอรายการอินเทอร์เน็ตไอทีกับศรีศักดิ์จามรมานและขอแนะนำวิทยากรร่วมคือดร.ปิยธิดาประดิษฐ์บาทุกาสวัสดีค่ะท่านอาจารย์ศรีศักดิ์สวัสดีครับวันนี้เราก็จะนำเสนอในชุดความรู้เรื่องการศึกษาทางไกลอินเทอร์เน็ตเป็นตอน iPod ใน e-learning มีหัวข้ออะไรบ้างครับบทหัวข้อแรกเป็นบทนำนะคะหัวข้อที่2เป็นการใช้ iPod เพื่อการศึกษาหัวข้อที่3แนวทางการใช้ iPod เพื่อพัฒนาการเรียนรู้และหัวข้อที่4ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่ใช้ iPod ครับแล้วหัวข้อที่5ก็เป็นตัวอย่างโครงการที่ใช้ iPod ด้านการเรียนการสอนหัวข้อที่6ก็เป็นข้อดีข้อเสียของ iPod ก็จบลงด้วยการสรุปครับหัวข้อที่1บทนำ iPod เป็นชื่อของเครื่องฟังเพลงแบบพกพาซึ่งออกแบบแล้วก็ผลิตโดยบริษัท Apple เปิดตัวเมื่อวันที่23ตุลาคมพ.ศ.2544ครับเริ่มแรกนะครับก็ Apple ออกแบบและผลิต iPod ขึ้นก็ใช้ในการฟังเพลงอย่างเดียวเท่านั้นเองนะครับแต่ปัจจุบัน Apple ได้พัฒนา iPod ให้เป็นสื่อที่ผู้สอนและผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับระบบการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับจากความสามารถในการดาวน์โหลดภาพเสียงและเก็บข้อมูลสำหรับแลกเปลี่ยนระหว่างคอมพิวเตอร์ได้จึงทำให้ iPod เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการจัดการเรียนการสอนได้โดยสะดวกครับ iPod ก็มีหลายรุ่นนะครับเริ่มตั้งแต่ iPod mini iPod photo iPod shuffle iPod nano ครับจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เจริญรุดหน้าไปอย่างรวดเร็วจึงทำให้สถาบันการศึกษาหลายแห่งนำเทคโนโลยีที่เรียกว่าพอดแคสต์ไปประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนให้ทันสมัยมากขึ้นคำว่าพอดแคสต์นี่ก็ล้อมาจากบรอดแคสต์นะครับ
โดยมาเป็นพอดแคสต์แล้วถ้าเผื่อเอาไปใช้กับวิดีโอก็เรียกว่าวอดแคสต์นะครับ VOD นะครับถ้าเผื่อเป็นเสียงเฉยๆก็เรียกพอดแคสต์แต่ก็หลายแห่งใช้คำว่าพอดแคสต์รวมทั้งออดิโอและวิดีโอคือรวมทั้งเสียงแล้วก็ภาพด้วยครับแล้วก็พอดแคสต์นะครับเป็นการบันทึกเสียงแล้วนำแฟ้มเสียงไปเก็บไว้บนเว็บนะครับไปเก็บไว้บนแม่ข่ายหรือเครื่องเล่นเพลงดิจิทัลแบบพกพาจะเล่นใน iPod ก็ได้ไปเล่นใน MP3 ก็ได้ครับตัวอย่างที่โรงเรียนประถมศึกษาเจมส์ทาวน์ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ให้นักเรียนบันทึกเสียงคำบรรยายโดยใช้ iPod แล้วก็มีวิทยุออนไลน์ให้นักเรียนใช้ iPod หรือเครื่องเล่นอื่นๆดาวน์โหลดบริษัทPiper Jeffrey นะครับสำรวจนักเรียนโรงเรียนมัธยม470แห่งพบว่า161ของนักเรียนใช้เครื่องเล่น MP3 ครับหัวข้อที่2การใช้ iPod เพื่อการศึกษาหัวข้อ 2.1 นะคะเป็นการวางแผนการเรียนการสอน 2.2 การตั้งคำถาม 2.3 การกระจายภาพและเสียง 2.4 การเก็บแฟ้มข้อมูล 2.5 การบันทึกและ 2.6 การค้นหาแหล่งข้อมูลครับ 2.7 ก็เป็นการปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหา 2.8 ก็เป็นการติดต่อสื่อสารและการสร้างปฏิทิน 2.9 ก็เป็นการรับส่งรูปภาพ 2.10 ก็เป็นการติดตามข่าวสารครับหัวข้อ 2.1 การวางแผนการเรียนการสอน Apple ได้เก็บรวบรวมแผนการสอนจากผู้สอนหลายๆท่านซึ่งใช้ iPod ในการวางแผนการเรียนการสอนมีการเผยแพร่แผนการเรียนเหล่านั้นในรูปแบบออนไลน์แล้วก็ Apple ก็ได้จัดเตรียมผลิตภัณฑ์เพื่อเป็นตัวอย่างการสอนที่อยู่ในรูปของแฟ้มข้อมูลแบบ PDF นะครับซึ่งผู้เรียนก็สามารถดาวน์โหลดหรือพริ้นออกมาก็ได้โดยสะดวกครับผู้เรียนสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศต่างๆโดยใช้ iPod และเครื่องบันทึกเสียงซึ่งอาจรวมถึงการสร้างสมุดการเดินทางแบบดิจิทัลผู้สอนและผู้เรียนสามารถสร้างและบันทึกเนื้อหาการเรียนการสอนไปใส่ไว้บน iPod โดยใช้เครื่องบันทึกเสียงนะครับผู้เรียนสามารถติดตามบทเรียนและใช้ iPod ในการฟังและการบันทึกข้อมูลการดำเนินงานได้ด้วยตนเองครับหัวข้อ 2.2 การตั้งคำถามการตั้งคำถามบน iPod มี2วิธีด้วยกันวิธีแรกคือ iQuiz วิธีที่2คือ Quizler ค่ะครับใน iQuiz นะครับสามารถใช้ iPod สร้างคำถามแบบปรนัยนะครับแบบ multiple choice และคำถามแบบผิดถูกได้ด้วยตนเองนะครับครูจะสร้างขึ้นมาก็ได้นักเรียนจะสร้างขึ้นมาก็ได้ใครสนใจก็เอาไปใส่ไว้ได้ครับ Quizler เป็นโปรแกรมการสร้างคำถามที่ใช้กับคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆอย่างเช่น iPod คอมพิวเตอร์แบบพกพา Macintosh เป็นต้นผู้สร้าง Quizler นะครับจะนำเสนอการอธิบายข้อความซึ่งผู้ใช้สามารถคัดลอกแฟ้มคำถามไปยังแฟ้มข้อมูลของ iPod ได้ครับการกระจายภาพและเสียงโดยที่ผู้สอนและผู้เรียนจากทั่วโลกเรียนรู้จากโปรแกรมวิดีโอและออดิโอที่มีอยู่บนเช่นคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบพกพาคอมพิวเตอร์วางตัก iPod เป็นต้นมีโปรแกรมการเรียนการสอนแบบออนไลน์เป็นร้อยๆโปรแกรมนะครับที่เปิดสอนฟรีเช่นสำนวนและคำแสดงภาษาอังกฤษเคล็ดลับไวยากรณ์ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นใครสนใจจะศึกษาด้านภาษาอังกฤษเพิ่มเนี่ยนะครับก็ไปใช้ iPod หรือเข้าไปในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับมีโปรแกรมฟรีมากมายไม่ต้องไปเสียสตางค์ด้วยซ้ำไปก็แล้วแต่นะครับใครมีสตางค์เยอะอยากจะไปนั่งเรียนเป็นประจำก็ไปได้ใครอยากจะเรียนโดยสะดวกโดยผ่านอินเทอร์เน็ตก็เข้าไปในเว็บเหล่านี้จะไปเรียนสำนวนเรียนคำแสดงภาษาอังกฤษเรียนเคล็ดลับไวยากรณ์ก็ได้ทั้งนั้นครับiPod มีความสามารถในการกระจายภาพและเสียงได้หลายรูปแบบแต่ที่นิยมที่สุดน่าจะเป็นรูปแบบของมาตรฐาน MPEG-4 ซึ่งเป็นวิธีการบีบอัดข้อมูลภาพและเสียงแบบดิจิทัลซึ่งมีประสิทธิภาพมากที่สุดถ้าไม่บีบอัดนะครับมันก็จะใช้เวลาดาวน์โหลดมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้ก็มีการบีบอัดกันเยอะแยะอย่างสมมติคำว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์อาจจะบีบอัดมาเป็น001ก็ได้นะครับถ้ามีคำว่ากรุงเทพมหานครอมรรัตนโกสินทร์100แห่งนะครับแล้วลดมาเป็น001ก็ลดไปได้มากมายเลยมีลูกศิษย์ผมเคยทำทีสิสปัญญาเอกเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเขาลดแฟ้มไหนๆก็ได้โดยเฉลี่ยแล้วอย่างน้อยได้ครึ่งนึงครับผู้เรียนที่ใช้ iPod สร้างผลิตภัณฑ์ที่มีความสามารถในการใช้งานร่วมกับผู้ชมทั่วโลกได้อย่างมีประสิทธิภาพและสมบูรณ์มากที่สุด
มาดูข้อ 2.4 นะครับการเก็บแฟ้มข้อมูลนะครับผู้เรียนสามารถเก็บรวบรวมแฟ้มข้อมูลจากภายนอกทุกชนิดไว้ในหน่วยความจำของ iPod ได้อย่างสะดวกและรวดเร็วนะครับเดี๋ยวนี้ความจุมันก็มากขึ้นเรื่อยๆถ้าสมัยโบราณความจุนิดเดียวก็เก็บไม่ได้มากนะครับ iPod สามารถเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบปฏิบัติการ Mac หรือ Windows ได้ทั้ง2แบบครับผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows สามารถค้นหา iPod ได้ใน My Computer และผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Mac สามารถค้นหาได้บน Desktop ผู้เรียนสามารถเปิดสามารถบันทึกสามารถถ่ายโอนสามารถคัดลอกสามารถลบแฟ้มข้อมูลต่างๆที่อยู่บน iPod ได้โดยสะดวกนะครับผู้สอนและผู้เรียนก็สามารถใช้ iPod ส่งเอกสารและแฟ้มข้อมูลต่างๆระหว่างโรงเรียนกับที่บ้านได้ด้วยครับผู้เรียนสามารถทบทวนแฟ้มข้อความต่างๆที่อยู่บนหน้าจอของ iPod ได้โดยการบันทึกข้อมูลผู้เรียนสามารถเก็บรักษาเอกสารและตำราเรียนต่างๆได้อย่างง่ายดายครับนี่ก็เป็นเรื่องของการบันทึกนะครับผู้สอนและผู้เรียนสามารถภาษาไทยไม่รู้จะแปลว่าอะไรนะครับภาษาอังกฤษมัน drag คือไปลากมาแล้วก็เอาไปวางไว้ภาษาอังกฤษมันเป็น drop นะครับลากกับวางมันฟังทะแม่งทะแม่งนะครับถ้า drag and drop เนี่ยฟังดีกว่าอันนี้ก็แล้วแต่นะครับก็คงต้องฝากให้ราชบัณฑิตไปบัญญัติศัพท์ให้มันเพราะพริ้งหน่อยนะครับสามารถที่จะ drag and drop ลากมาวางนะครับซึ่งแฟ้มข้อมูลต่างๆแล้วก็ไปเก็บไว้ในโฟลเดอร์หรือในแฟ้มเอกสารได้ครับหัวข้อต่อไปคือการค้นหาแหล่งข้อมูลนะคะมีบริษัทมากมายที่สร้างพจนานุกรมสารานุกรมพจนานุกรมคำพ้องและแหล่งอ้างอิงอื่นๆสำหรับ iPod มีตัวอย่างนะครับแหล่งอ้างอิงที่ใช้ใน iPod อาทิพจนานุกรมขนาดพกพาของ Merriam-Webster นะครับแล้วก็ iDictionary อันนี้ไม่ใช้ไม่เรียก e นะครับแล้วแต่จะเรียก e เรียก i ก็ได้ทั้งนั้นถ้า e ก็อิเล็กทรอนิกส์ถ้า i ก็อินเทอร์เน็ตครับพจนานุกรมขนาดพกพา Merriam-Webster เป็นพจนานุกรมฉบับย่อแบบออนไลน์ที่ให้ผู้ใช้สามารถดาวน์โหลดไปใช้งานบน iPod ได้ฟรีครับฟรีนะครับดาวน์โหลดมาได้ฟรีเพราะฉะนั้นที่เขาขายกันอยู่เขาก็อาจจะไม่ได้เงินอันนี้ก็แล้วแต่นะครับในอินเทอร์เน็ตส่วนมากตอนนี้อะไรๆก็ฟรีทั้งนั้นมีคำแนะนำเกี่ยวกับการออกเสียงด้วยมีการรวบรวมคำจำกัดความและศัพท์ต่างๆกว่า 40,000 คำแล้วก็มีคู่มือสำนวนหรือ Handbook of Style ไว้ด้วยครับiDictionary นะคะเป็นพจนานุกรมที่ปรับแต่งได้และพจนานุกรมคำพ้องที่ใช้กับระบบปฏิบัติการ Mac OS X และ iPod ค่ะผู้ใช้สามารถใส่พจนานุกรมและสารานุกรมไว้บน iPod ได้นะครับแล้วผู้ใช้ก็สามารถเลือกรูปแบบแฟ้มข้อมูลสำหรับพจนานุกรมที่แตกต่างกันได้ด้วยครับหัวข้อเรื่องการปฏิสัมพันธ์กับเนื้อหาโมโกป๊อปเป็นบริการฟรีที่อนุญาตให้ผู้ใช้สร้างและดาวน์โหลดเนื้อหาสำหรับใช้ใน iPod ผู้ใช้สามารถรวมเนื้อหาที่มีอยู่เข้ากับออดิโอหรือรูปภาพเป็นต้นมีวิดีโอการสอนนะครับเป็นทิวทอเรียลนะครับอันนี้เป็นการสอนเสริมซึ่งช่วยผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดเนื้อหาและสร้างโครงงานต่างๆได้โดยสะดวกครับหัวข้อการติดต่อสื่อสารและการสร้างปฏิทินนะคะผู้เรียนสามารถใช้ iPod สำหรับติดต่อสื่อสารและสร้างปฏิทินได้โดยการเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ที่มีโปรแกรม Outlook และ iCal นะครับก็เป็นปฏิทินประยุกต์ส่วนบุคคลซึ่งทำงานโดยใช้ระบบปฏิบัติการ Mac OS X นะครับ iCal มีความสามารถในการแจ้งเตือนเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นล่วงหน้าบนหน้าจอโดยส่งอีเมลมาให้เราหรือจะส่ง SMS ก็ได้แล้วแต่เราจะกำหนดเอาไว้นะครับมีปฏิทินเอาไว้แล้วเครื่องมันก็จะส่งมาเตือนว่าอีกชั่วโมงนึงจะถึงเวลาทำอย่างนั้นอย่างนี้จะให้ส่งอีเมลก็ได้ส่ง SMS ก็ได้ครับการติดต่อสื่อสารและการสร้างปฏิทินผู้สอนและผู้เรียนสามารถนำข้อมูลต่างๆเข้าไปใส่ไว้ในปฏิทินได้เช่นการคำศัพท์ต่างๆหรือเหตุการณ์สำคัญเป็นต้นผู้สอนและผู้เรียนสามารถเข้าถึงการติดต่อสื่อสารและการสร้างปฏิทินได้โดยกดที่ปุ่ม Extra นะครับจากเมนูหลักของ iPod จากนั้นก็เลือกเมนูที่ต้องการต่อไปครับหัวข้อการรับส่งรูปภาพนะคะ iPod มีความสามารถในการนำเสนอรูปภาพที่อยู่ในรูปแบบต่างๆอาทิเช่น .jpg .gif .png เป็นต้นผู้เรียนสามารถส่งรูปภาพที่อยู่ใน iPod ได้โดยเชื่อมต่อ iPod เข้ากับคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการ Mac OS X หรือจะเป็นระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows ที่มี iTunes ก็ได้ครับ
iTunes ก็คือซอฟต์แวร์ประยุกต์สำหรับฟังเพลงเก็บรวบรวมเพลงและเปิดแฟ้มวิดีโอซึ่งพัฒนาโดยบริษัท Apple เช่นกันค่ะiPod บางรุ่นนะครับสามารถส่งรูปภาพออกไปยังโทรทัศน์หรือโปรเจคเตอร์เครื่องฉายภาพนะครับรูปภาพที่นำเสนอจะอยู่ในรูปของโปรแกรม PowerPoint หรือสามารถส่งออกไปด้วยเป็น .jpg และส่งข้อมูลไปยัง iPod ก็ได้ครับหัวข้อการติดตามข่าวสารนะคะการติดตามและอ่านข่าวสารที่น่าสนใจบน iPod นั้นสามารถทำได้อย่างง่ายดายโดยใช้บริการ RSS Feed ที่อยู่บน iPodครับ RSS ก็คือ Really Simple Syndication นะครับคือการรวบรวมข่าวมาไว้ในที่เดียวกันแล้วก็ทำให้มันง่ายเรียกใช้ง่ายครับ RSS Feed นะครับเป็นบริการที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตซึ่งช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในรูปแบบของภาษา XML Extensible Markup Language นะครับแล้วก็เป็นวิธีการสำหรับติดตามอาทิข่าวสาร News Web Blog เป็นต้นครับแนวทางในการใช้ iPod เพื่อพัฒนาการเรียนรู้นะคะหัวข้อ 3.1 คู่มือการศึกษาหรือ Study Guides หัวข้อ 3.2 Podcast และเครื่องมืออื่นๆหัวข้อ 3.3 คำแนะนำเสริมคือ Tutorial ค่ะหัวข้อที่ 3.4 ก็คือการประยุกต์ใช้และซอฟต์แวร์นะครับ Applications and Software หัวข้อที่ 3.5 ก็เป็นเครื่องมือและเว็บให้บริการ Tools and Sitesหัวข้อ 3.1 คู่มือการศึกษานะคะมี Spark Notes, iPrep Press, Raybook แล้วก็ VangoNotes ค่ะครับแล้วก็มีข้อ5คู่มือภาษา World Nomad แล้วก็หัวข้อที่6ก็เป็นการรีบท่องหนังสือหรือ Cram Session นะครับหัวข้อที่7ก็เป็น Spark Chart ครับ Spark Notes นะคะเป็นเว็บให้บริการผู้เรียนระดับมัธยมศึกษาและวิทยาลัยผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดฐานข้อมูลออนไลน์ลงบน iPod เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนแบบ e-learning แล้วก็ iPrep Press นะครับก็เป็นเว็บให้คำแนะนำและค้นหาแหล่งข้อมูลต่างๆอาทิแหล่งให้บริการการเรียนการสอนแหล่งให้บริการท่องเที่ยวแหล่งฝึกอบรมภาษาต่างประเทศเป็นต้นครับ Raybook เป็นบริษัทที่ได้รับความนิยมด้านจัดหาแหล่งสื่อการเรียนการสอนให้บริการวิดีโอเสียงและสื่อปฏิสัมพันธ์ซึ่งช่วยให้การเรียนรู้และค้นหาแหล่งข้อมูลต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะแล้วก็ VangoNotes นะครับเป็นเว็บที่ให้บริการดาวน์โหลดเสียงในรายวิชาต่างๆผู้เรียนระดับวิทยาลัยก็สามารถใช้ iPod ดาวน์โหลดเสียงในรายวิชาอาทิวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์วิชาสังคมวิทยาวิชาพยาบาลวิชาธุรกิจเป็นต้นครับคู่มือภาษา World Nomads เป็นเว็บให้บริการการเรียนรู้ภาษาต่างๆผู้เรียนสามารถใช้ iPod ดาวน์โหลดเสียงเพื่อเรียนภาษาอาทิเช่นภาษาจีนภาษาไทยภาษาสเปนหรือภาษาอาหรับเป็นต้นค่ะแน่นอนครับต้องมีภาษาอังกฤษอยู่ด้วยนะครับอันนี้มาลองภาษาจีนก่อนที่จริงภาษาอังกฤษในเว็บนะครับตอนนี้มีอยู่ 70% แต่ว่าต่อไปในอนาคตนะครับภาษาจีนอาจจะมาอันดับ1เพราะมีคนจีนทั่วโลกมากกว่าคนที่พูดภาษาอังกฤษส่วนภาษาไทยนี่น่าจะมีน้อยหน่อยครับทีนี้อันที่6นะครับการรีบท่องหนังสือนะครับ Cram Session ก็เป็นเว็บแนะนำสื่อการเรียนการสอนด้านคอมพิวเตอร์และ IT โดยเฉพาะเลยครับผู้เรียนคอมพิวเตอร์หรือ IT ก็สามารถใช้ iPod ดาวน์โหลดเสียงเพื่อเป็นสื่อการเรียนรู้สำหรับสอบมาตรฐานวิชาชีพด้านคอมพิวเตอร์หรือที่เรียกว่า IT หรือ ICT ครับSpark Chart นะคะเป็นแผนผังที่ออกแบบให้บริการแก่ผู้เรียนที่ใช้ iPod โดยเฉพาะช่วยเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนเพื่อสอบวิชาอย่างเช่นวิชาชีววิทยากายภาควิทยาและวิชาเคมีเป็นต้นค่ะข้อ 3.2 นะครับ Podcast and และเครื่องมืออื่นๆนะครับก็มาดูที่ตัวอย่าง Google Get Soundwalk iPod Spanish to Go Brain Questและเครือข่ายพอดแคสต์เพื่อการศึกษา Pod City Guide ครับก็มาดูข้อแรกนะครับ Google Get เป็นเครื่องมือของ Google สำหรับให้บริการข่าวสารอย่างทันสมัยสามารถติดตั้ง Google Get บน iPod เพื่อรับข่าวสารช่วยเตรียมความพร้อมแก่ผู้เรียนผู้สอนและก็บุคคลทั่วไปครับ Soundwalk นะคะเป็นเว็บที่ให้บริการขาย CD และ MP3ที่ผู้ใช้สามารถใช้ตัวแปลง MP3 ของ iPod เพื่อฟังเสียงอธิบายเส้นทางและแหล่งท่องเที่ยวอาทิเช่นเส้นทางไปดูภาพเขียนบนกำแพงที่เมืองบรอนซ์สหรัฐอเมริกาเป็นต้นค่ะ
iPod Spanish to go นะครับto go นี่ก็เหมือนอย่างกับเราไปซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านอาหารนะครับเราก็บอก to go ก็แปลว่าจะเอากลับบ้านนะครับอันนี้ก็เป็นภาษาสเปนสำหรับเอากลับบ้านไปด้วยเป็นซอฟต์แวร์ให้บริการดาวน์โหลดเพื่อเรียนภาษาสเปนนะครับผู้เรียนสามารถใช้พอร์ตเรียนภาษาสเปนในด้านการออกเสียงภาษาสเปนคำศัพท์ภาษาสเปนไวยากรณ์ภาษาสเปนเป็นต้นครับBrain Quest นะคะเป็นเว็บให้บริการเกมเพื่อการศึกษาสำหรับผู้เรียนระดับประถมมัธยมศึกษาตอนต้นผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดลงบน iPod โดยมีคำถามกว่า750คำถามพร้อมคำตอบมีนักการศึกษาเป็นผู้ออกแบบคำถามและคำตอบครับก็คงจะต้องเพิ่มให้มากกว่านี้นะครับ750คำถามเท่านั้นแล้วก็อาจจะเพิ่มอาจจะแบ่งเป็นเรื่องต่างๆได้ครับมาดูข้อ5นะครับเครือข่ายพอดแคสต์เพื่อการศึกษาครับ Education Podcast Network เป็นเครือข่ายพอดแคสต์ที่ช่วยในการค้นหาเนื้อหาให้แก่ผู้สอนและผู้สอนก็สามารถวินิจฉัยปัญหาด้านการเรียนการสอนที่อาจเกิดขึ้นเขาบอกว่าในศตวรรษที่21ก็คือปัจจุบันนี่แหละครับผู้เรียนสามารถใช้เครือข่ายพอดแคสต์เพื่อการศึกษาได้ที่ร้านจำหน่าย iTunes เพื่อเข้าถึงสารสนเทศแหล่งความรู้เสริมเอกสารการเรียนรู้อื่นแหล่งจำหน่าย iTunes ก็คืออยู่บนอินเทอร์เน็ตนะครับก็ขึ้นไปที่ iTunes ไปเสิร์ชไปค้นหาที่ Google ก็ได้ครับก็จะได้ address แล้วก็คลิกเข้าไปได้ครับมาดู Pod City Guide นะครับก็เป็นซอฟต์แวร์สำหรับดาวน์โหลดข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆลงไปใน iPod ผู้ใช้ก็สามารถค้นหาสถานที่เกี่ยวกับเมืองที่ตนอาศัยอยู่หรือที่ท่องเที่ยวไปถึงและค้นหาข้อมูลของประเทศต่างๆกว่า70ประเทศทั่วโลกครับหัวข้อ 3.3 คำแนะนำเสริมหรือ Tutorial นะคะที่ร้าน iTunes หรือคู่มือการใช้ iPod หรือการเรียนรู้วิธีใช้ Podcast Learn Out Loud และ Podtender 3.0 ค่ะครับแล้วก็ Podgourmet นะครับการวางแผนบทเรียน iPod การใช้ iPod ในรูปแบบวิดีโอร้าน iTunes นะคะเป็นร้านที่ให้บริการผู้ใช้ iPod ของ Apple ให้บริการหนังสือเสียงหรือ Audiobook มี Audiobook ให้ดาวน์โหลดหลายประเภทอาทิเช่นข่าวภาษาเทคโนโลยีการท่องเที่ยวเป็นต้นค่ะแล้วก็คู่มือการใช้ iPod นะครับ iPod Manual ก็เป็นเว็บของ Apple เหมือนกันนะครับสำหรับให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ iPodแล้วก็มีถ้ามีปัญหาด้านการใช้พอร์ตหรือการดาวน์โหลดข้อมูลผู้ใช้ก็สามารถเข้าไปอ่านคู่มือได้ว่าจะทำแบบไหนอย่างไรครับหัวข้อที่3การเรียนรู้วิธีใช้พอดแคสต์นะคะเป็นเว็บเกี่ยวกับบทความแสดงความคิดเห็นและคำแนะนำการใช้พอดแคสต์หากผู้ใช้ต้องการสร้างพอดแคสต์ด้วยตัวเองเพื่อแบ่งปันทักษะและความรู้ก็สามารถเข้าไปอ่านคำแนะนำเบื้องต้นได้ค่ะข้อ4นะครับ Learn Out Loud นะครับก็ออกพูดออกมาดังๆเนี่ยนะครับลาวก็ดังๆเป็นเว็บนำเสนอออดิโอบุ๊กบทบรรยายและเอกสารการเรียนรู้อื่นๆที่สามารถดาวน์โหลดเว็บไปเก็บไว้บน iPod โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรนะครับมีหัวข้อให้ดาวน์โหลดมากมายอาทิหัวข้อเทคโนโลยีหัวข้อวิทยาศาสตร์หัวข้อการเมืองหัวข้อธุรกิจเป็นต้นครับหัวข้อที่5เป็น Podtender เป็นซอฟต์แวร์สำหรับใช้สอนวิธีการผสมเครื่องดื่มชนิดต่างๆมีสูตรวิธีการผสมเครื่องดื่มหรือค็อกเทลกว่า900สูตรโดยผู้ใช้ iPod สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเพื่อการศึกษาได้โดยสะดวกครับคนผสมค็อกเทลเขาก็เรียกว่าบาร์เทนเดอร์นะครับคนที่อยู่ในบาร์สำหรับทำค็อกเทลเพราะอันนี้ก็ไปล้อเข้ามาว่าเป็นพอดเทนเดอร์คือวิธีการผสมค็อกเทลที่เอามาจาก iPod นะครับข้อ6ก็เป็นพอดกอร์เม่กอร์เม่ก็เป็นอาหารพิเศษต่างๆนะครับเป็นซอฟต์แวร์สำหรับใช้สอนผู้ต้องการเป็นพ่อครัวฝีมือดีนะครับผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดสูตรอาหารพื้นเมืองและสูตรอาหารมังสวิรัติลงบน iPod จากนั้นก็ไปเรียนวิธีทำอาหารนะครับแล้วก็ลงมือทำอาหารตามวิธีที่มีอยู่ในนั้นส่วนออกมาจะอร่อยหรือไม่อร่อยนั่นก็อีกเรื่องนึงครับหัวข้อที่7เป็นการวางแผนบทเรียน iPod นะคะเป็นแหล่งความรู้เสริมของ Apple ผู้สอนสามารถใช้ iPod วางแผนบทเรียนแบบ e-learning ได้ค่ะทีนี้ข้อ8การใช้ iPod ในรูปแบบของวิดีโอนะครับเป็นเว็บให้คำแนะนำวิธีการเพิ่มพอดแคสต์นะครับให้ทำงานด้านวิดีโอได้นะครับผู้ใช้ iPod สามารถไปอ่านไปเรียนรู้ไปตรวจสอบได้อย่างสะดวกง่ายดายว่าจะเพิ่มพอดแคสต์วิดีโอหรือการทำงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องเข้าไปไว้ใน iPod ได้อย่างไรครับข้อที่ 3.4 การประยุกต์ใช้และซอฟต์แวร์นะคะ Applications and Software
ข้อ1คือ iPod Sync ข้อที่2 AnaPod 3 iSquint และ4 iWriter ค่ะ5ก็ WiPod นะครับข้อ6ก็ iPod iFire แล้วก็ข้อ7ก็การใช้ตัวแปลง iPod 2.6iPod Sync นะคะเป็นอุปกรณ์สำหรับผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เพื่อให้สามารถถ่ายโอนปฏิทินรายชื่อผู้ติดต่อสมุดบันทึกและอีเมลใน Microsoft Outlook จากเครื่องคอมพิวเตอร์ลงบน iPod ในเวลาเดียวกัน AnaPod นะครับก็เป็นซอฟต์แวร์ถ่ายโอนข้อมูลต่างๆที่สนับสนุน iPod หากผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows ต้องการใช้ iPod ก็สามารถใช้ AnaPod ถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลร่วมกันไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดการเรียนการสอนคลิปจากเว็บต่างๆเป็นต้นครับ iSquint เป็นการประยุกต์ใช้เพื่อแปลง DVD หรือ Digital Video Disc AVI หรือ Audio Video Interleave และวิดีโออื่นๆให้เป็นวิดีโอในรูปของ iPod เหมาะสำหรับใช้กับระบบปฏิบัติการ Mac OS X ค่ะ iWriter นะครับเป็นซอฟต์แวร์แนะนำวิธีแก้ปัญหาเพื่อสร้างเครื่องมือการเรียนรู้ในการใช้ iPod ผู้เรียนสามารถสร้างเครื่องมือเรียนรู้การใช้ iPod ด้วยตนเองและคำแนะนำเสริมต่างๆเอาไปประยุกต์ใช้ได้ครับ WiPod รุ่น 1.0 นะคะเป็นการประยุกต์ใช้เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถระบุหาจุดให้บริการWiFi ผู้ใช้สามารถใช้ค้นหาจุดบริการ Wi-Fi ได้เพื่อใช้การเรียนรู้ทำรายงานวิจัยหรือเตรียมตัวนัดพบพูดคุยธุรกิจครับสมัยก่อนนี้นะครับอย่างที่มหาลัยสัมชัญนะครับเราก็เดินแลนไลน์คือสายบนพื้นหรือบนเสาไฟนะครับต่อไปยังจุดต่างๆตั้ง 6,000 กว่าจุดให้เด็กเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ของเขาไปเสียบเข้าไปเดี๋ยวนี้ก็ไม่ต้องเพราะเราติดตั้ง Wi-Fi เต็มไปหมดครับiPod iFire นะครับเป็นการถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลในเวลาเดียวกันระหว่าง iPod กับTIVO หรือ Windows Media Player ครับเพื่อดูวิดีโอสตรีมมิ่งเช่นดูข่าวดูรายการเพื่อการศึกษาดูรายการทีวีเป็นต้นครับการใช้ตัวแปลง iPod 2.6 เป็นซอฟต์แวร์สำหรับใช้แปลงไฟล์ YouTube ช่วยให้ผู้เรียนสามารถดูวิดีโอเพื่อการศึกษาคลิปทีวีและอื่นๆผ่าน iPod เพื่อให้ผู้เรียนทบทวนเนื้อหาและนำเสนอผลงานมาดูข้อ 3.5 นะครับเครื่องมือและเว็บให้บริการ Tools and Sites เนี่ยนะครับเช่นเว็บ Audio Book MegaShop นะครับเว็บ Audible เว็บ Audio Learn เว็บ iPlay Music เว็บ My Training Center เว็บ Book Onboard และเว็บ Apple ค่ะมาดูที่ตัวอย่างแรกนะครับเว็บ Audio Bookเมกกะช็อปนะครับช็อปก็คือร้านขายเมกกะช็อปก็ร้านขนาดใหญ่เป็นเว็บให้บริการออดิโอบุ๊กมีออดิโอบุ๊กให้ดาวน์โหลดหลายประเภทเช่นด้านศิลปะและการละครด้านนวนิยายด้านประวัติศาสตร์เป็นต้นครับเว็บ Audible นะคะเป็นเว็บให้บริการออดิโอบุ๊กและสารสนเทศต่างๆบนอินเทอร์เน็ตมีตำราเรียนหนังสือพิมพ์และนิตยสารพร้อมให้ดาวน์โหลดลงบน iPod มีหัวข้อต่างๆอาทิเช่นนวนิยายคลาสสิกและธุรกิจเป็นต้นข้อ3นะครับเว็บ Audio Learn ครับเป็น .net นะครับเป็นเว็บให้คำแนะนำการเตรียมตัวสอบอาทิสอบ Scholastic Aptitude Test นะครับ SAT สอบ MCATMedical College Admission Test สอบ TOEFL ภาษาอังกฤษเป็นต้นครับเว็บ iPlay Music เป็นเว็บรวมชุดบทเรียนด้านดนตรีออกแบบเพื่อให้ได้ใช้กับอุปกรณ์แบบพกพาประเภทต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง iPod เว็บ My Training Center นะครับศูนย์ฝึกอบรมของฉันเองนะครับ My Training Center เป็นเว็บให้บริการคำแนะนำการดาวน์โหลดวิดีโอการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์และธุรกิจนะครับผู้ใช้ iPod สามารถที่จะเข้าไปเอาเพลงพอดแคสต์รายการทีวีเป็นต้นครับเว็บ Books on Board นะคะเป็นเว็บช่วยค้นหาอีบุ๊กและออดิโอบุ๊กอาทิเช่นหนังสือเกี่ยวกับผู้หญิงตำราเรียนหรือหนังสือเชิงธุรกิจเป็นต้นค่ะข้อ7นะครับเว็บ Apple เองเนี่ยนะครับแต่ว่าเป็น Apple Slot iPod Tours นะครับเป็นเว็บให้บริการข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวผู้ใช้ iPod สามารถดาวน์โหลดสามารถค้นหาสามารถฟังรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยวที่สนใจผ่าน iPod อาทิพิพิธภัณฑ์ชาวยิวในเยอรมันอะไรทำนองนั้นเป็นต้นครับตัวอย่างของมหาวิทยาลัยที่ใช้ iPod นะคะหั
ัวข้อ 4.1 เป็นเรื่องการกล่าวนำหัวข้อ 4.2 วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรัฐจอร์เจียหัวข้อ 4.3 มหาวิทยาลัยดุ๊กค่ะหัวข้อที่ 4.4 ก็มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดหัวข้อที่ 4.5 ก็มหาวิทยาลัยแรดฟอร์ดหัวข้อที่ 4.1 กล่าวนำ iPod มีขึ้นเมื่อวันที่14ตุลาคมพ.ศ.2544ซึ่งสตีฟจ็อบส์คาดการว่า iPod จะเปลี่ยนวิธีการฟังเพลงและแฟ้มเสียงต่างๆสตีฟจ็อบส์นี่ก็เป็นเจ้าพ่อ Apple นะครับเป็นสตีฟจ็อบส์ร่วมกับสตีฟวอสนิก2สตีฟเนี่ยนะครับช่วยกันออกแบบเครื่องคอมพิวเตอร์ Apple ขึ้นมาแล้วก็ขายได้ดีมากภายใน5ปีบริษัทเจริญเติบโตจนเป็นหนึ่งในบริษัทใหญ่ในอเมริกาเสร็จแล้วก็เลยต้องไปจ้างคนอื่นเข้ามาบริหารเพราะตัวไม่จบมหาวิทยาลัยบริหารไม่เป็นคนที่เข้ามาบริหารก็เห็นบริษัทดีเขาก็เลยบีบให้สตีฟจ็อบลาออกไปปรากฏว่าต่อมาบริษัททําท่าจะเจ๊งก็เลยต้องไปเชิญสตีฟจ็อบกลับมาสตีฟจ็อบกลับมาคราวนี้ขอข้อแม้1ข้อคือว่าห้ามไล่ออกอีกห้ามบีบให้ออกอีกแล้วก็ขอเป็นประธานผู้บริหารตลอดชีพโดยรับเงินเดือนแค่1เหรียญเท่านั้นแต่ว่ารับค่าตอบแทนอื่นๆอีกเป็นพันล้านครับในไตรมาสสุดท้ายของปี2549นะครับ Apple ขาย iPod ได้21ล้านเครื่องนะครับไตรมาสหนึ่งก็3เดือนนะครับอันนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ50จากไตรมาสสุดท้ายของปีก่อนหน้านั้นแล้วก็ Apple ก็เจาะตลาดเครื่องเล่นเพลงแบบจานแม่เหล็กทำนองเดียวกับ iPod นะครับได้ถึงร้อยละ83ครับนั่นคือประสบความสำเร็จเป็นอย่างยิ่งครับถึงปลายปีพ.ศ. 2549 iTunes ขายเพลงไปได้ถึง 2,000 ล้านเพลงและคลิปวิดีโอ50ล้านคลิปภาพยนตร์กว่า1ล้าน 3 แสนเรื่องค่ะความจริงเพลงนะครับมีคนขายก่อนหน้านี้มานานแต่ไม่ประสบความสำเร็จเพราะเขาขายเป็นเพลงไปแล้วเขาก็บอกว่าเมื่อซื้อไปแล้วเนี่ยเอาไปให้ใครก็ไม่ได้เอาไปไว้ที่ไหนก็ไม่ได้ฟังได้เฉพาะบนเครื่องที่ตัวดาวน์โหลดครั้งแรกทางสตีฟจ็อบส์ก็ไปเจรจากับเจ้าของลิขสิทธิ์บอกว่าเมื่อเขาซื้อไปแล้วเขาทำอะไรก็ช่างเขาไปอะไรไปพอประกาศอย่างนั้นปั๊บก็ขายได้สัปดาห์ละเป็นล้านเหรียญถึงได้ขายได้ตั้ง 2,000 ล้านเพลงครับApple เริ่มทดลองใช้ iTunes ในมหาวิทยาลัย6แห่งนะครับในตอนแรกคือมหาวิทยาลัยดูกมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดมหาวิทยาลัยวิสคอนซินมหาวิทยาลัยบราวน์มหาวิทยาลัยมิชิแกนและมหาวิทยาลัยมิสซูรีค่ะครับมิสซูรีนี่เป็นที่ที่ผมเป็นผู้อำนวยการบัณฑิตวิทยาลัยอยู่นะครับแล้วความจริงก็มหาวิทยาลัยที่จอร์เจียนั่นผมก็ไปเรียนตรงจอร์เจียเทคตรงนั้นในฤดูใบไม้ร่วงหรือสิงหาคม2548นะครับมหาวิทยาลัยดุ๊กเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ดำเนินการอย่างเต็มตัวภาษาอังกฤษเขาเรียกบิ๊กสเปรชนะครับกระโดดโคลมลงไปกระเด็นน้ำกระจายขึ้นมาคนเห็นกันหมดเลยตอนแรกจอร์เจียใช้ก่อนแต่ว่าไม่ได้ดังอะไรแต่ดุ๊กเนี่ยทำให้ดังมากนะครับโดยดุ๊กก็ให้นักศึกษาปีที่หนึ่งที่เข้าใหม่ทั้งหมด 1,600 คนใช้ iPod พร้อมๆกันหมดเลยครับมหาวิทยาลัยลำดับแรกที่ใช้ iPod ก็คือวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยรัฐจอร์เจียเริ่มใช้เมื่อสิงหาคมพ.ศ. 2545ลำดับที่2ก็คือมหาวิทยาลัยดุ๊กเริ่มใช้เมื่อสิงหาคมพ.ศ. 2547ค่ะครับระดับ3 4และ5ปีเดียวกันนะครับใช้ iPod พร้อมกันก็มี3มหาวิทยาลัยคือ Purdue Stanford แล้วก็ California Berkeley ซึ่งเริ่มใช้เมื่อสิงหาคม2548ครับลำดับที่6ก็คือมหาวิทยาลัยวิสคอนซินเริ่มใช้เมื่อสิงหาคมพ.ศ. 2549ค่ะความจริงที่มหาวิทยาลัยสัมชัญนะครับผมเสนอสภาเสนอท่านอธิการบดีไปตั้งนานแล้วว่าเราอยากจะใช้ iPod แต่ว่าอาจารย์เขาก็ยังรีรออยู่เขายังไม่อยากจะอัดเทปลงนะครับในที่สุดผมว่าจะต้องใช้ iPod กันทั้งนั้นเพราะอย่างที่สแตนฟอร์ดนะครับปรากฏว่าถึงเวลาใกล้ๆจะสอบเด็กก็ฟังเพลงแล้วก็สลับมาฟังคำบรรยายฟังบรรยายฟังเพลงสลับไปสลับมาปรากฏว่าเด็กสอบได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นมันเป็นประโยชน์กับทั้งมหาวิทยาลัยและของเด็กด้วยทีนี้มาดูหัวข้อ 4.2 นะครับมหาวิทยาลัยและวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแห่งรัฐจอร์เจียเผอิญเขาเรียกว่า College and State University นะครับตั้งอยู่ที่รัฐจอร์เจียในสหรัฐอเมริกาเมื่อพ.ศ. 2544นะครับเป็นแห่งแรกเลยนะครับแรนเดลเทอร์สบีท่านรองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีการศึกษาและสารสนเทศนะครับก็นำ iPod ไปใช้ในที่จอร์เจียคอลเลจและสเตทยูนิเวอร์ซิตี้ครับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแห่งรัฐจอร์เจียก็ได้มีการใช้ iPod โดยดร.แฮงค์เอ็ดมอนสันและดร.เดเนียลเฟอร์นัลซึ่งเป็นอาจารย์รายวิชาสงครามการเมืองและเชกสเปียร์หรือ War Politics and Shakespeare ค่ะ
ครับก็น่าสนใจดีนะครับเอาของสมัยใหม่ iPod เอาไปใช้ร่วมกับเชกสเปียร์นะครับซึ่งเป็นของโบราณแต่ว่าก็ยังจะต้องศึกษากันอยู่ครับเอ็ดมันสันกับเฟอร์นัลนะครับนำไอพอดไปปรับใช้ในรายวิชาสงครามการเมืองและเชกสเปียร์เพื่อเก็บบันทึกต่างๆอาทิแฟ้มเสียงเกี่ยวกับประวัติผลงานและเรื่องราวของเชกสเปียร์บทเพลงที่เกี่ยวกับสงครามและสันติสุขความจริงมีเรื่องที่เกี่ยวข้องคือมีการนำคอมพิวเตอร์นะครับไปวิเคราะห์ว่าเชกสเปียร์เนี่ยใครเป็นคนเขียนปรากฏว่ามีผู้เขียนอย่างน้อย2คนเพราะว่าตอนต้นกับตอนสุดท้ายเนี่ยวิธีเขียนไม่เหมือนกันเลยนะครับถ้าคนอ่านธรรมดาก็จะไม่รู้แต่ว่าคอมพิวเตอร์มันไปวิเคราะห์ออกมาได้ว่าน่าจะมีคนเขียน2คนครับมีการใช้ iPod โดยดร.โรเบิร์ตไวอัลและดร.เกรกอรีเพเปอร์โทนซึ่งเป็นอาจารย์ภาควิชาศิลปศาสตร์แล้วก็นำ iPod ไปปรับใช้เพื่อบันทึกการอภิปรายประเด็นต่างๆ เกี่ยวกับสมัยโกธิกอาทิศิลปะวรรณกรรมสถาปัตยกรรมเป็นต้นครับเอ็ดมันสันกล่าวไว้ว่า iPod ช่วยสนับสนุนการเรียนแบบ e-learning และช่วยสร้างประสบการณ์รวมทั้งประหยัดเวลาการเรียนรู้ภาษาวัฒนธรรมและดนตรีท้องถิ่นต่างๆแทนการเดินทางไปยังสถานที่จริงได้ค่ะความจริงตอนนี้ก็มี Second Life นะครับเป็นชีวิตโลกที่2ทำนองเดียวกันนั้นเขาตั้งขึ้นมาว่าที่กรุงโรมนะครับถ้าใครอยากจะเป็นตัวไหนก็เข้าไปอยู่ในนั้นได้เลยนะครับใครอยากจะเป็นคลีโอพัตราใครอยากจะเป็นจูเลียสซีซ่าเข้าไปในโปรแกรมอันนั้นจะรู้สึกตัวว่าเหมือนกับเป็นตัวละครในนั้นจริงๆครับแล้วก็มีโครงการ iPod สำหรับการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆอาทิศิลปะและอารยธรรมดนตรีและอารยธรรมภาษาสเปนสำหรับผู้เริ่มเรียนและคณิตศาสตร์ครับศิลปะและอารยธรรมผู้เรียนสามารถฟังเพลงชมภาพวาดและแผ่นนำเสนองานได้จาก iPod ผู้เรียนสามารถนำภาพวาดของตนไปใส่ไว้ในเว็บแล้วให้เพื่อนร่วมชั้นดาวน์โหลดภาพใส่ iPod ไปชมได้ด้วยค่ะทีนี้มาดูดนตรีและอารยธรรมนะครับการนำ iPod ไปใช้ในรายวิชานี้ก็ช่วยลดเวลาการเข้าเรียนของผู้เรียนได้เนื่องจากผู้เรียนสามารถศึกษาได้ที่บ้านด้วยการฟังเนื้อหาบางส่วนจาก iPod ถ้าเป็นเมืองไทยก็จะต้องบอกว่าถ้าเรียนในห้องเรียนต้องมาเรียนร้อยละ80ขึ้นไปถึงจะให้เข้าสอบตอนนี้ที่อเมริกาเขาตามใจนักเรียนไม่มาก็ได้นั่งเรียนอยู่เองด้วย iPod ก็ได้ครับเนื้อหาที่ผู้เรียนสามารถศึกษาได้จาก iPod อาทิเช่นประวัตินักร้องและนักแต่งเพลงองค์ประกอบของสังคมและการเมืองเป็นต้นค่ะทีนี้มาดูตัวอย่างที่3นะครับภาษาสเปนสำหรับผู้เริ่มเรียนนะครับ iPod ก็เป็นเหมือนครูพิเศษด้านภาษาสเปนผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดเนื้อหารายวิชาได้จากเว็บไปใส่ iPod เพื่อศึกษาในหัวข้อการอ่านออกเสียงเรื่องดนตรีสเปนเรื่องวรรณกรรมสเปนเป็นต้นครับวิชาคณิตศาสตร์การเห็นภาพถือเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ดังนั้นรายวิชานี้ผู้สอนจึงจัดทำเป็นวิดีโอที่มีคำบรรยายพร้อมภาพประกอบต่างๆอาทิเช่นภาพเคลื่อนไหวหรือกราฟเป็นต้นครับจึงบอกว่ารถไฟสองขบวนวิ่งกันมาเจอกันตรงนั้นตรงนี้ถ้าเห็นรูปภาพด้วยก็จะดีนะครับแล้วก็มาดูที่มหาวิทยาลัยดุกนะครับเป็นตัวอย่างต่อไปอันนี้ก็อยู่ที่เดอร์แฮมนัทรอดนอร์ทแคโรไลนาสหรัฐอเมริกาครับมหาวิทยาลัยได้ลงทุนในโครงการ iPod กว่า 500,000 เหรียญหรือประมาณ16ล้านบาทสำหรับจ้างช่างเทคนิคซื้อ iPod และการศึกษาวิจัยค่ะแล้วก็โครงการ iPod ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานต่างๆอาทิสำนักงานประธานผู้บริหารและสำนักงานรองอธิการบดีศูนย์เทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอนหรือ CITฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริษัท Apple เป็นต้นค่ะครับมีบริษัท Apple แทรกเข้ามาด้วยนะครับเพราะว่าเขาขาย iPod ได้นะครับยิ่งมีโครงการมากขึ้นเท่าไหร่เขาก็ขายได้มากเท่านั้นครับiPod ช่วยสร้างความสะดวกให้ผู้เรียนในการเข้าถึงเนื้อหารายวิชาแบบดิจิทัลได้มากขึ้นผู้เรียนส่วนมากสนใจและให้ความร่วมมือในการศึกษาหาความรู้โดยใช้ iPod ครับมหาวิทยาลัยได้ใช้ iPod เป็นเครื่องมือในการเก็บและถ่ายโอนแฟ้มข้อมูลทบทวนเนื้อหาบทเรียนบันทึกแฟ้มข้อมูลต่างๆอาทิเช่นแฟ้มบันทึกบทเรียนแฟ้มคำสัมภาษณ์แฟ้มเพลงเป็นต้นค่ะแล้วก็บันทึกกิจกรรมในชั้นเรียนอาทิความคิดเห็นของผู้เรียนการอภิปรายในชั้นเรียนแล้วก็บทบรรยายต่างๆเป็นต้นครับกระจายเนื้อหาของบทเรียนอาทิเช่นการออกเสียงในภาษาต่างๆบทบรรยายและเพลงเป็นต้นค่ะ
โครงการ iPod ของมหาวิทยาลัยดุ๊กนะครับช่วยกระตุ้นให้ผู้บริหารพนักงานเจ้าหน้าที่และผู้เรียนเกิดความเข้าใจในบทบาทของเทคโนโลยีด้านการเรียนการสอนนะครับแล้วก็ช่วยสร้างความร่วมมือในด้านการติดต่อสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยและช่วยปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานและการบริการทางเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยเป็นการช่วยสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถาบันอุดมศึกษาผู้จัดจำหน่ายฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์และสำนักพิมพ์ค่ะแล้วก็อุปสรรคและปัญหาของการใช้ iPod ที่ดุ๊กก็มีอาทิผู้สอนและผู้เรียนขาดความรู้ในการนำ iPod ไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนมีข้อจำกัดด้านเอกสารเรื่องความจุของเนื้อหาต่างๆถึงแม้ว่า iPod จะมีความจุมากแต่ถ้าเอาเนื้อหามากกว่าที่ความจุมีก็จะเกิดปัญหาได้เหมือนกันครับตัวอย่างรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ iPod อาทิเช่นเศรษฐศาสตร์ภาษาสเปนสิ่งแวดล้อมศาสนาและดนตรีค่ะทีนี้มาดูหัวข้อที่4นะครับ 4.4 มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดครับตั้งอยู่ที่แคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่มีแฟ้มเสียงให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถดาวน์โหลดได้นะครับที่กล่าวมาแล้วอย่างดุกหรือจอร์เจียนะครับเฉพาะนักศึกษาอาจารย์เจ้าหน้าที่ในมหาวิทยาลัยเท่านั้นที่ใช้ได้แต่สแตนฟอร์ดนะครับใครสนใจทั่วไปอยู่ที่ไหนทั่วโลกก็เข้าไปดาวน์โหลดของเขาได้แล้ววัตถุประสงค์หลักก็คือให้การศึกษาแก่ประชาชนทั่วไปทั้งโลกครับมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดร่วมมือกับ Apple ให้ผู้สนใจทั่วไปสามารถดาวน์โหลดลงบน iPod อาทิเช่นคำบรรยายคำปราศัยหรือการอภิปรายค่ะเมื่อมกราคม2549นะครับสแตนฟอร์ดมีแฟ้มเสียงให้ดาวน์โหลดประมาณ500แฟ้มแล้วก็ผู้ใช้ iPod ไม่ต้องเสียค่าเราเรียน 31,200 เหรียญหรือประมาณเกือบล้านบาทนะครับใครอยู่ที่ไหนก็ได้เข้ามาดาวน์โหลดแฟ้มเสียงวิชาใดก็ได้แล้วก็ผู้ใช้ iPod ก็ไม่ต้องเป็นนักศึกษาของสแตนฟอร์ดด้วยครับมีศิษย์เก่าคนหนึ่งกล่าวไว้ว่าได้ดาวน์โหลดแฟ้มเสียงกว่า30แฟ้มตั้งแต่ตุลาคมพ.ศ.2548เมื่อสแตนฟอร์ดเริ่มโครงการตัวอย่างแฟ้มเสียงที่ศิษย์เก่าดาวน์โหลดอาทิโลกร้อนโลกร้อนอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ใครๆก็สนใจแต่ว่าเขาก็สนใจการกีฬากันด้วยเพราะฉะนั้นก็อาจจะดาวน์โหลดเบสบอลฟุตบอลอะไรไปด้วยก็ได้ภายใน2สัปดาห์แรกจากการเปิดให้บริการมีผู้ดาวน์โหลดแฟ้มเสียงประมาณ 130,000 แฟ้มนะครับโดยเฉลี่ยแต่ละสัปดาห์ก็มีผู้ดาวน์โหลด 15,000 แฟ้มสะกดว่ามีผู้ใช้เยอะทีเดียวนะครับมหาวิทยาลัยก็มีแผนงานที่จะให้มีแฟ้มวิดีโออย่างเช่นการเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยการแข่งฟุตบอลและการเยี่ยมชมงานแสดงศิลปะต่างๆเป็นต้นค่ะตัวอย่างต่อไปนะครับมหาวิทยาลัยรัดฟอร์ดครับอยู่ที่เมืองรัดฟอร์ดรัฐเวอร์จิเนียสหรัฐอเมริกานะครับเมื่อสิงหาคม2545เริ่มโครงการนำร่องใช้ iPod กับผู้เรียนในคณะดนตรีครับเริ่มแรกของโครงการนี้ได้ทดลองกับกลุ่มผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาประวัติศาสตร์ดนตรีจำนวน26คนผู้เรียนในโครงการนำร่องนี้จะได้รับ iPod เป็นของตัวเองคนละ1เครื่องค่ะครับนักศึกษามาเริ่มแค่16คนนะครับก็ดังไปทั่วโลกแล้วของดุ๊กนั่นต้องนักศึกษา 1,600 คนที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญตอนนี้เรามีนักศึกษาปริญญาเอก e-learning methodology อยู่ประมาณ30คนผมก็กำลังจะบังคับให้ทั้ง30คนนะครับใช้ iPod ครับผู้เรียนของที่รัดฟอร์ดนะครับใช้ iPod บันทึกบทบรรยายในห้องเรียนผู้เรียนทุกคนต้องซื้อแผ่นซีดีนะครับสำหรับถ่ายโอนและบันทึกข้อมูลจาก iPod ด้วยครับมีการทดสอบย่อยด้วยการเล่นเกมฟังเสียงเพลงอย่างเช่นมีการตัดต่อเพลงแล้วให้ผู้เรียนดาวน์โหลดใส่ใน iPod เมื่อจะสอบก็ให้ผู้เรียนเลือกเสียงเพลงโดยการสุ่มจาก iPod แล้วระบุเสียงเพลงที่ได้ฟังว่าเป็นเพลงอะไรเมื่อผู้เรียนจะตอบว่าเป็นเพลงอะไรก็คลิกเลือกชื่อเพลงได้จากหน้าจอ iPod ได้ทันทีโดยคำตอบจะเป็นแบบปรนัยหลายตัวเลือกนะครับแล้วเมื่อผู้เรียนตอบคำถามแล้วเครื่องจะตอบทันทีว่าผิดหรือถูกครับผู้เรียนสามารถทำความเข้าใจขั้นตอนและวิธีทดสอบย่อยด้วย iPod ได้จากวิดีโอสาธิตการสอบในเว็บของคณะดนตรีซึ่งผู้เรียนสามารถดาวน์โหลดไปเก็บไว้ศึกษาบน iPod ของตนได้ค่ะเมื่อสิ้นสุดโครงการนำร่องการใช้ iPod ในคณะดนตรีมหาวิทยาลัยได้สำรวจแบบออนไลน์พบว่าร้อยละ92ของผู้เรียนเห็นด้วยในการที่จะนำ iPod ไปใช้เป็นเครื่องมือในการเรียนการสอนวิชาดนตรีครับ
ร้อยละ88ของผู้เรียนให้ความเห็นว่า iPod ใช้งานง่ายร้อยละ84ของผู้เรียนเห็นด้วยกับการบ้านที่ให้ฟังเสียงจาก iPod ซึ่งสะดวกกว่าฟังจากแผ่นซีดีค่ะครับแผ่นซีดีก็ต้องไปใส่เครื่องเล่นซีดีนะครับ iPod นี่ก็อันเล็กนิดเดียวพกพาไปไหนก็ได้ฟังก็ง่ายสะดวกกว่ากันเยอะเลยนะครับร้อยละ70ของผู้เรียนได้ผลเรียนเกรด A นะครับร้อยละ2ของผู้เรียนได้ผลการเรียนเกรด C ร้อยละ15ของผู้เรียนสอบตกนะครับถ้าเป็นมหาวิทยาลัยสำชันถ้าเป็นในห้องเรียนนะครับเราก็กำหนดว่าถ้าเป็นในห้องเรียนห้ามได้ A เกินร้อยละ20แต่ว่าถ้ามาเป็น e-learning นะครับเดี๋ยวนี้ร้อยละ100ก็ได้ถ้าเขามีความรู้ความสามารถถ้าเขาสอบได้คะแนนถึง90ร้อยละ90ก็น่าจะให้เขาเป็น A ครับภาคฤดูร้อนปี2549นะครับคณะดนตรีเปิดโครงการOpus X ซึ่งเป็นห้องสมุดเพลงดิจิทัลโดยห้องสมุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของศูนย์เทคโนโลยีดนตรีครับบางคณะของมหาวิทยาลัยได้นำสื่อการเรียนรู้ไปเก็บไว้ที่ Opus X แล้วให้ผู้เรียนไปดาวน์โหลดใส่ iPod ไว้ทบทวนซึ่งสามารถพกพา iPod ไปเปิดเรียนด้วยตนเองได้ทุกหนทุกแห่งต่อมาผู้เรียนทุกคณะสามารถเข้าถึงสื่อการเรียนรู้ที่ Opus X ค่ะครับเริ่มที่คณะดนตรีแล้วก็แพร่หลายต่อไปได้ทุกคณะเลยนะครับผู้เรียนที่ไม่สามารถเข้าเรียนตามปกติได้สามารถรับฟังเสียงบรรยายและชมแผ่นนำเสนองานได้จาก iTunes หรือดาวน์โหลดใส่ iPod ที่ไปชมวิดีโอได้เพื่อนำไปทบทวนและเรียนรู้ด้วยตนเองครับในพ.ศ. 2549คณะดนตรีแห่งมหาวิทยาลัยเรดฟอร์ดได้ประกาศให้ผู้เรียนวิชาดนตรีทุกคนมี iPod ของบริษัท Apple ใช้ประกอบการเรียนการสอนค่ะตัวอย่างรายวิชาที่มีการเรียนการสอนโดยใช้ iPod ที่รัดฟอร์ดนะครับมีประวัติศาสตร์ดนตรีพื้นฐานดนตรีบำบัดดนตรีประยุกต์เปียโนเป็นต้นครับหัวข้อที่5ตัวอย่างโครงการที่ใช้ iPod ด้านการเรียนการสอนหัวข้อ 5.1 ข้อเสนอโครงการ iPod เพื่อการศึกษาที่เมืองเอดินเบิร์กหัวข้อ 5.2 โครงการนำร่องของโรงเรียนสอนภาษาครับอันนี้ก็มาดูหัวข้อที่1นะครับ 5.1 ข้อเสนอโครงการ iPod เพื่อการศึกษาที่เอดินเบิร์กนะครับ iPod เพื่อการศึกษาเป็นการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการสอนเพื่อให้การเรียนการสอนบรรลุผลสำเร็จโดยใช้ iPod ก็มีขอบเขตเกี่ยวกับจิตวิทยาด้านการศึกษาของแนวทางการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นโดยการใช้ iPod ผู้เสนอข้อเสนอโครงการ iPod เพื่อการศึกษาประกอบไปด้วยหน่วยสนับสนุนการศึกษาด้าน ICT ของเมืองเอดินเบิร์กค่ะสภาเมืองเอดินเบิร์กแล้วก็หน่วยงานเด็กและครอบครัวของฟลอริดานะครับเป็นโครงการเพื่อสำรวจการใช้ iPod สำหรับ e-learning ในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาในโรงเรียนมัธยมสกอตแลนด์และการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องหรือ CPD ของครูอาจารย์ค่ะเป้าหมายของข้อเสนอโครงการ iPod นะครับอาจแบ่งเป็นว่าสำหรับนักเรียนที่โรงเรียนเกรสมาวท์แล้วก็สำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหารครับเพื่อให้เข้าใจวิธีการปรับปรุงเทคโนโลยีโดยเฉพาะซึ่งอาจจะปรับปรุงประสบการณ์และวิธีปฏิบัติด้านการเรียนของนักเรียนโรงเรียนเกรสเมาส์ค่ะแล้วก็เพื่อเสนอแนะวิธีการต่างๆซึ่งครูบาอาจารย์อาจจะช่วยให้นักเรียนเรียนรู้โดยใช้เทคโนโลยีเฉพาะเพื่อใช้ iPod ของ Apple ปรับปรุงทักษะการเรียนการจัดการเวลาและการกำหนดเป้าหมายของนักเรียนสำหรับอาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหารใช้ iPod เพื่อพิจารณาทัศนคติของอาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหารรวมถึงการพิจารณาศักยภาพในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะไปยังกระบวนการการเรียนการสอนเพื่อให้เข้าใจวิธีการต่างๆที่ช่วยให้นักเรียนเรียนรู้โดยการใช้เทคโนโลยีโดยเฉพาะค่ะเพื่อให้เข้าใจวิธีการปรับปรุงในเทคโนโลยีเฉพาะซึ่งอาจจะปรับปรุงวิธีปฏิบัติด้านการจัดการโรงเรียนและจัดการการสอนเพื่อใช้ทั้งนี้เฉพาะในการปรับปรุงทักษะการเรียนการสอนการจัดเวลาและการกำหนดเป้าหมายของอาจารย์และเจ้าหน้าที่บริหารมีกลุ่มที่เกี่ยวข้องในข้อเสนอโครงการ iPod เพื่อการศึกษา3กลุ่มก็คือ 1. โรงเรียนมัธยมเกรสเมาส์ 2. ก็ทีมพัฒนาคุณภาพและทีมปรับปรุงคุณภาพ 3. ก็เป็น e-teamโรงเรียนมัธยมเกรสเมาส์ตั้งเมื่อสิงหาคมพ.ศ. 2546เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาสำหรับผู้ที่มีอายุ 11-18 ปีมีนักเรียนกว่า500คนและครูอาจารย์ประมาณ50คนมกราคม2548นะครับเกรสเมาส์ก็ได้รับการตรวจสอบโดยผู้ตรวจสอบด้านการศึกษาของสมเด็จพระราชินีแห่งอังกฤษนะครับHMIE Her Majesty Inspectorate for Education แล้วโรงเรียนก็ได้รับการรายงานไปในทางบวกครับ
HMIE ได้ทำรายงานซึ่งทำให้โรงเรียนมัธยม Grace Mount เป็นโรงเรียนนำร่องที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายตั้งแต่พ.ศ.2547เป็นต้นมาค่ะมาดูข้อ2ย่อยนะครับทีมพัฒนาคุณภาพและทีมปรับปรุงคุณภาพนะครับ Quality Improvement and Quality Development Teamsทีมพัฒนาคุณภาพมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาและวิจัยในพื้นที่ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานวิชาชีพในด้านการศึกษาครับทีมพัฒนาคุณภาพและทีมปรับปรุงคุณภาพอาจรวมถึงการจัดเตรียมการพัฒนาวิชาชีพอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นช่องทางที่ดีสำหรับเจ้าหน้าที่ที่ทำงานในหน่วยงานนี้ค่ะทีมปรับปรุงคุณภาพก็เกี่ยวข้องกับการดูแลคุณภาพด้านการศึกษาทั้งหมดในเมืองนะครับอาจรวมถึงการให้คำแนะนำในการบำรุงรักษาและปรับปรุงมาตรฐานด้านการเรียนการสอนด้วยครับ E-team นะคะเป็นทีมสนับสนุนพัฒนาและวิจัยด้าน ICT ในเอดินเบิร์กเพื่อให้บริการการเรียนการสอนในระดับต่างๆ E-team ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ประจำ18คนซึ่งมีทั้งผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิคและนักการศึกษาอันนี้เป็นอิเล็กทรอนิกส์นะครับ E-team เคยมีในเมืองไทยนะครับเด็กเขาไม่พอใจอาจารย์ผู้หญิงอาจารย์เดินผ่านมาก็เลยเรียก E อาจารย์เจ้าหน้าที่กระถางให้ไปเรียก E อาจารย์ก็บอกว่าท่านอาจารย์เก่งด้านอิเล็กทรอนิกส์หนูก็เลยเรียก E อาจารย์ค่ะE-team เนี่ยนะครับก็เป็นผู้จัดเตรียมการฝึกอบรมให้คำแนะนำให้คำปรึกษาในด้านการศึกษาอาทิโรงเรียนเฉพาะสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนระดับประถมศึกษาเป็นต้นครับE-team ยังมีหน้าที่ในการตัดสินใจและการสนับสนุนจัดเตรียมยุทธวิธีด้าน ICT ค่ะแล้วก็ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับก็ลองมาดูในด้านของนักเรียนกันในด้านครูบาอาจารย์ครับในด้านของนักเรียนหวัง เพิ่มผลคาดหวังที่จะได้รับจากหลักสูตรการเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ICT และสะท้อนถึงการเรียนรู้และขั้นตอนการเรียนรู้การปรับปรุงทักษะด้าน ICT ค่ะของครูบาอาจารย์นะครับผลที่ใช้ iPod ก็คือปรับปรุงวิธีการสอนเรียนรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ ICT ในรูปแบบที่หลากหลายสะท้อนถึงวิธีการสอนและวิธีวิทยาแล้วก็ปรับปรุงทักษะด้าน ICT ครับหัวข้อ 5.2 โครงการนำร่องของโรงเรียนสอนภาษานะคะในพ.ศ. 2549ศูนย์บริการสารสนเทศและห้องสมุดหรือ LIS ร่วมมือกับโรงเรียนสอนภาษาพัฒนาโครงการนำร่องอย่างต่อเนื่องซึ่งเริ่มตั้งแต่พ.ศ. 2548เป็นโครงการที่เมืองมิดเดิลเบอรี่รัฐเวอร์มอนต์ของสหรัฐอเมริกาครับLIS และโรงเรียนสอนภาษาได้สำรวจประสิทธิภาพของ iPod ให้เป็นเครื่องมือสำหรับเรียนรู้ภาษาที่2ค่ะมีการบันทึกเสียงลง iPod ให้นักเรียนและครูอาจารย์เลือกโปรแกรมเพื่อการศึกษาอาทิโรงเรียนสอนภาษาจีนโรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศสโรงเรียนสอนภาษาจีนมีหลักสูตรที่ได้รับการปรับปรุงในพ.ศ. 2548เพื่อใช้บน iPod เอกสารของโรงเรียนสอนภาษาจีนมีประมาณ 3,000 แฟ้มและแฟ้มอื่นๆที่ใช้อธิบายคำศัพท์เดียวหรือวิธีการสนทนาแฟ้มข้อมูลทั้งหมดมีข้อมูลที่อธิบายข้อมูลเลยเรียกว่าเมตาเดต้าที่สมบูรณ์แบบสามารถเข้าถึงได้จากฐานข้อมูลการศึกษาหรือ StudyDB เป็นฐานข้อมูลพจนานุกรมเพื่อสอนภาษาอาทิเช่นภาษาจีนญี่ปุ่นรัสเซียและอาหรับเป็นต้นพ.ศ. 2548โรงเรียนสอนภาษาจีนก็จัดเตรียมฟอร์มข้อมูลต่างๆเพื่อใช้บน iPod โดยคัดลอกเมตาเดต้าจากฐานข้อมูล StudyDB ครับมีวิธีการปรับปรุงแฟ้มเสียงอาทิขยายความยาวของแฟ้มเสียงหรือทำสำเนาเสียงคำศัพท์ซ้ำหลายๆครั้งสำหรับโรงเรียนสอนภาษาจีนค่ะครับมีรายการตัวอย่างคำศัพท์ที่หลากหลายครับแฟ้มเสียงส่วนมากมีความสั้นจึงจำเป็นต้องทำให้ยาวขึ้นโดยเพิ่มส่วนเงียบที่ปลายแฟ้มเพื่อให้สะดวกในการฟังซ้ำแล้วก็การทำสำเนาเสียงนะครับเป็นการเว้นช่องระหว่างเสียงซ้ำด้วยเสียงเงียบนะครับคือทำเสียงซ้ำแต่ว่ามีเว้นช่องด้วยเสียงเงียบเพื่อผู้เรียนได้ยินเสียงแต่ละคำหลายๆครั้งครับมีรายการตัวอย่างคำศัพท์ที่หลากหลายใน Metadata ในขณะที่เล่นรายการคำศัพท์อยู่ผู้เรียนสามารถเห็นรายการเหล่านั้นอาทิเช่นการแปลภาษาอังกฤษการถอดตัวอักษรพินอินภาษาจีนแบบใหม่แล้วก็ภาษาจีนแบบเก่าด้วยครับโรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศสนะคะในการสร้างโสตวัสดุให้ผู้เรียนดาวน์โหลดได้โครงการ CPB Annenberg ได้รวบรวมโสตวัสดุให้สถาบันต่างๆนำไปไว้ในแม่ข่ายของตนเองค่ะโรงเรียนสอนภาษาฝรั่งเศสนะครับให้ความสนใจใน iPod เพื่อใช้ในโปรแกรมสัทธศาสตร์ฝรั่งเศสระดับบัณฑิตศึกษาผู้เรียนสามารถเข้าถึง Metadata ในเว็บและใน iPod ด้วยครับเอกสารจากฐานข้อมูลรูปแบบเสียงได้รับการปรับปรุงสำหรับใช้บน iPod คัดลอก Metadata และใส่ลงในแฟ้มเสียงค่ะ
ทีนี้มาดูหัวข้อ6นะครับข้อดีและข้อเสียของ iPod นะครับก็แยกเป็นข้อดีแล้วก็ข้อเสียครับข้อดีของ iPod ก็คือใช้ในการแจกจ่ายสารสนเทศใช้เก็บสารสนเทศใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศและใช้ในการวิจัยค่ะมาดูการใช้ในการแจกจ่ายสารสนเทศนะครับอาจารย์เจ้าหน้าที่หรือนักเรียนสามารถบันทึกเสียงได้แล้วก็สามารถดาวน์โหลดจากอินเทอร์เน็ตได้โดยตรงครับใช้เก็บสารสนเทศโดยสามารถใช้ iPod เป็นอุปกรณ์เก็บสารสนเทศซึ่งอาจดาวน์โหลดและอัปโหลดได้โดยตรงตัวอย่างคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยอีดิธโควานนะครับแนะนำให้นักศึกษาใช้ iPod เพื่อเป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลสำคัญโดยการอัปโหลดบันทึกแล้วก็ส่งงานต่างๆเป็นต้นครับใช้ในการศึกษาต่อต่างประเทศโดยสามารถใช้ iPod ในขณะที่กำลังท่องเที่ยวหรือกำลังศึกษาต่อต่างประเทศค่ะใช้ในการวิจัยนะครับตัวอย่างใช้ iPod ในคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ในวิชาการประมวลผลสัญญาณดิจิทัลเบื้องต้นครับวัตถุประสงค์ในการใช้ iPod ในงานวิจัยของคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ก็คือเพื่อรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลอัตราการเต้นของชีพจรเพื่อใช้ข้อมูลในการออกแบบและทดสอบอัตราการเต้นของหัวใจครับมาดูข้อเสียนะครับก็มีอาทิก่อให้เกิดการคัดลอกผลงานหรือ plagiarism มากขึ้นนะครับมหาลัยต่างๆต้องหาทางแก้ปัญหาเทคโนโลยีที่ซับซ้อนผู้เรียนอาจจะวิจารณ์คุณภาพของโปรแกรมที่นำไปใช้กับ iPod เป็นต้นนะครับสรุปนะครับในหัวข้อ iPod ใน e-learning นี้เราก็ได้กล่าวถึงบทนำการใช้ iPod เพื่อการศึกษาแนวทางการใช้ iPod เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ตัวอย่างมหาวิทยาลัยที่ใช้ iPod ตัวอย่างโครงการที่ใช้ iPod ด้านการเรียนการสอนข้อดีข้อเสียของ iPod นะครับก็หวังว่าประเทศไทยจะมีการนำ iPod มาใช้เช่นเดียวกับในอเมริกาและประเทศอื่นๆครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโทรทัศน์วิชาการอินเทอร์เน็ตไอทีIT.